Hello Hello Woo Yeah สวัสดีครับผมเป็ดนะครับและนี่ก็คือเป็ดเป็ดทีวีและตอนนี้ครับเป็นตอนแรกของซีรีส์10วันในปารีสครับแน่ก็คือผมไปปารีสมา10วันนะครับแล้วถ่ายคลิปไว้เยอะมากจนรู้สึกว่าตั้งเป็นซีรีส์ขึ้นมาดีกว่าแล้วในตอนแรกครับเราจะได้เจอเหตุการณ์ต่างๆจากการไปเที่ยวของผมนะครับไม่ว่าจะเป็นร้าน Apple Store ในปารีสนะครับไปดูความหรูหรากันแล้วก็ระหว่างผมเที่ยวอยู่นะครับมีสาวมาทักผมแน่ไม่รู้นะว่าจะเป็นยังไงและตอนกลางคืนนะครับเจอครับตำรวจมาจับคนขายของเถื่อนครับแน่ทั้งหมดจะอยู่ในตอนนี้นะก็ค่อยๆดูกันไปนะครับไปดูเลยครับอ่ะข้างหลังเราคือแสดงประตูชัยมันคือมีความสัมพันธ์อะไรประตูชัยก็เป็นประตูที่ได้ชัยก็เลยสร้างได้ชัยงานชัยงานคือนับโบเรียนนับโบเรียนชนะชนะอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนับโบเรียนชนะก็เลยสร้างไว้เด็ดสุดคือการจราจรก็อารมณ์แบบอนุสาวรีย์ชัยอะนะมันจะเหมือนแบบคนที่เดินทางมาจากต่างประเทศแล้วก็มาดูอนุสาวรีย์ไหมไม่เหมือนอันนี้7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกวะไม่นะแต่เป็นแลนด์มาร์ครู้จักเอเนะจากซิมซิตี้ไงแค่นั้นแหละรู้จักอันนี้จากเพลงโอชองซิลิเซ่เคยได้ยินปะไม่เคยโออนุสาวรีย์ประมาณนั้นก็เหมือนอนุสาวรีย์แหละแค่แบบรูปร่างแตกต่างกันไปแต่ดูยิ่งใหญ่อลังการต้องมีคนมายืนดูอยู่ห่างๆโอเคเดี๋ยวจะไปชองซิลิเซ่ไปนี่ครับตอนนี้ก็มาเดินถนนชองซิลิเซ่นะนี่จะเป็นถนนแบบต้นไม้อย่างนี้สวยๆแล้วก็มีร้านค้ามีอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดส่วนใหญ่จะเป็นร้านแบรนด์เนมนะครับพวกน้ำพงน้ำหอมรุ่นนี้นั่นลาคอสโอเมก้ามีเยอะนะครับหลายแบรนด์ก็เดี๋ยวถ่ายรูปมาให้ดูนี่ครับเมืองที่วัฒนธรรมฮิปฮอปบูมมากๆแม้ถึงแม้ว่ารอบๆจะมีของหรูมีแบรนด์นงแบรนด์เนมเต็มไปหมดนะครับแต่ว่าเราก็สนใจการแสดงสตรีทโชว์นะก็มาปารีสผมก็จะเปิดหมวกด้วยนะครับแต่ว่าอยู่ในคลิปต่อๆไปเดี๋ยวตอนนี้เราไปดูก่อนว่าร้าน Apple Store มันหรูหราขนาดไหนแน่ไอซ่าไอซ่าเอ็นดิสเอ็นดิส Yeah Live free live free speak your peace Stay humble stay humble in these streets yeahช็อปแอปเปิลนะครับที่ชองซิลิเซ่โอ้โหมีเวิร์กช็อปกะหลัดแบนด้วยก็จะมีความสวยงามนะครับตกแต่งหรูหราตามสไตล์ฝรั่งเศสภายในร้านเนี่ยก็จะเป็นสินค้า Apple ทั่วไปนะมีอิเซสซอรี่มีเคสมือถือมีสายนาฬิกาอะไรอย่างนี้ก็คล้ายๆกับที่ไอคอนสยามครับนี่นั่นคล้ายๆกันเลยก็จะมีลูกเล่นอะไรแตกต่างกันออกไปหน่อยแล้วก็สไตล์อะไรเงี้ยครับสวยงามนะ Welcome. Have you been upstairs? Oh, got beautiful perspective. See? Yeah. Where are you guys from? Thailand. Ah, cool. Beautiful country. Everyone loves Thailand. Wow. Everyone. It's true. Yeah. Yeah. Thank you. Thank you very much. เมื่อกี้คือกำลังจะกลับแล้วเขาบอกว่าถ่ายต่ออีกหน่อยสิเขาก็บอกให้ขึ้นไปหน่อยแล้วกันนิดนึงแล้วก็ลงมาไปครับไปส่วนนี้ก็จะเป็นสินค้า Apple ครับมี MacBook iPad iPhone อะไรเงี้ยครับส่วนที่พีคน่าจะเป็นห้องนี้ครับก็คือจำลองบ้านไว้ใน Apple Store ชั้น2ครับก็มีตกแต่งเป็นแบบห้องนั่งเล่นดีงามแล้วก็ให้ลองใช้ Apple TV อะไรอย่างนี้Been mine for this life That's not the shape of mine That's not the shape of mine ก็จบคืนวันแรกไปแล้วนะครับวันที่2ครับผมจะไปล่องแม่น้ำแซนแม่น้ำแซนนี่คือแม่น้ำที่ไหลผ่านกรุงปารีสนะครับก็คล้ายๆแม่น้ำเจ้าพระยานะผ่านหลายๆจุดที่มีความสำคัญระหว่างทางผมก็เดินดูนู่นนี่นั่นครับก็มาเจอร้านนี้ครับร้านขายของตัวตลก
เออเป็นของแบบเกี่ยวกับการแสดงก็เรียกว่าอยู่ในประเภทร้านที่ผมสนใจนะครับมาไปดูกันนี่นะครับร้านขายของคลาวในฝรั่งเศสนี่เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันไปก็ร้านนี้ตอนแรกนึกว่าจะเป็นแบบยูนิคเฉพาะกลุ่มนะครับปรากฏว่าก็ไม่เชิงครับเป็นของปาร์ตี้เป็นแบบหน้ากงหน้ากากของเล่นอะไรเงี้ยครับนี่อันนี้ก็แบบที่หมุนๆแล้วก็ภาพข้างในจะเป็นแบบขยับได้อะไรอย่างงี้นะแล้วก็อุปกรณ์มายากลบอร์ดเกมหนวดบอมเครื่องตกแต่งอะไรเงี้ยครับนี่แล้วก็มีหน้ากากหลากหลายลองดูได้ครับใครชอบตัวไหนมีหมวกนักมายากลหมวกโจรสลัดมีปีกนางฟ้าครับก็สามารถทำการแสดงได้นะทำมาซื้อของที่นี้ก็พอออกมาจากร้านขายของของตัวตลกนะครับผมก็พยายามจะเดินไปที่วิหารนอตเตอร์ดามครับระหว่างทางมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นนี่ครับเราอยู่โซนมหาวิหารนอตเตอร์ดามนะครับแต่ว่าแถวนี้ครับมีจัดงาน e-sport ปารีส e-sport ครับนี่ Hello Hello Woo Yeah You are China now Thailand Thailand Bangkok Thailand Last year I went to Thailand Wow And Koh Samui Koh Phangan BangkokHow about it? Come on. How about it? Yeah. Yeah. You like it? You Thailand? Yeah. Yes, I like it. The food was wow. Beautiful. Wow. Yes. Yeah. See ya. And the sea was very wow. The sea. Okay. So good luck and okay. good trip. Yeah. See ya. Bye. 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 กลัวจะเป็นยิปซีมาฉกกระเป๋าฉกกล้องเขาเป็นแค่คนแบบเฟรนลี่ใช่ไหมเดายากอ่ะเขาอาจจะดูแล้วพี่กรไม่มีอะไรดูแล้วอีพวกนี้โอ้ไม่มีอะไรแน่ๆเลยมีแค่กล้องตัวเดียวนี่หว่าแล้วก็แบบสังเกตไม่มีอะไรไปแล้วYou are China คือมันประหลาดอ่ะอยู่ดีเข้ามาหากล้องเลยแก๊งนั้นแก๊งนี้สรุปคือเป็นยิปซีครับจะมาหลอกตบของไม่น่าจะมาแบบมีจุดประสงค์อื่นนะครับก็ใครไปยุโรประวังไว้นะก็เดี๋ยวมาดูอีกทีนึงว่าเขาทำงานอะไรกันยังไงนะครับคือเขาเริ่มจากการเนี่ยส่งตัวล่อมาก่อนครับ Hello Hello เห็นไหมเล่นใหญ่เหมือนครับสวัสดี Hello ทักทายเข้าหน้ากล้องนะครับทุกคนก็ไปสนใจคนนี้แล้วเขาก็ชวนคุยอะไรไปสักพักนะครับดึงความสนใจไปแล้วระหว่างนั้นนะครับข้างหลังผมแล้วก็เบียร์กับตะกะแตนครับมีผู้ชายผู้หญิงครับ2คนมาประกบข้างหลังครับคือเขามาด้วยกันผมก็แบบพอเริ่มคุยตะกุตะกักหันไปเห็นปุ๊บโหกลุ่มผมนี่ก็ระวังตัวกันอยู่แล้วนะเพราะรู้ว่าแบบขึ้นชื่อที่ยุโรปนะครับแล้วยิ่งเราถือกล้องยิ่งแบบทำตัวเด่นก็เตรียมใจครับว่าจะตกเป็นเป้าหมายก็เลยรู้ตัวเร็วหน่อยทีนี้พอเขาเห็นแล้วว่าผมอ่ะก็หันไปเห็นเขาตะกะแตนเบียร์ก็หันไปเห็นเขาทีนี้จังหวะนี้ครับเขาก็เลยส่งซิกว่าไม่เอาสามคนนี้ว้าวไม่รู้ว่าผมไม่มีอะไรให้เขาหยิบหรือเปล่านะหรือว่าเขาเห็นว่าเรารู้ตัวนะก็เลยจากไปแต่โดยดีครับนี่ก็ถือว่าโชคดีไปนะครับไม่โดนอะไรก็ไปเดินเล่นกันต่อได้ตอนนี้รู้สึกตกเป็นเป้าหมายของมิจฉาชีพนะครับอาจจะไม่ใช่แหละจะลาจะมองโลกแง่ร้ายเมื่อกี้ก่อนอาจจะน่าจะคนจะได้แฟนแล้วก็เลยนี่ครับด้านล่างเป็นถนนเรียบคลองสวยงามนี่ครับคือเอาของขึ้นมาจากแม่น้ำนะครับโอ้น่ากลัวตะไคร้ขึ้นเต็มเลยนะก็ที่ฝรั่งเศสเขาจะขายเคฟกันนะครับเดี๋ยวลองชิมให้ดูสักชิ้น2ชิ้นแล้วหลังจากนั้นผมจะเดินไปดูวิหารนอตเตอร์ดัมนะครับก็เจอร้านเคฟหลายร้านมากเคฟฝรั่งเศสจะไม่เหมือนเคฟที่เมืองไทยครับเคฟเมืองไทยจะเป็นแบบกรอบๆใช่ไหมแต่ของเขาเป็นแบบเหมือนต้นตำรับมั้งจะเป็นเคฟแบบนิ่มๆถ้าเอามาซ้อนกันหลายๆชั้นก็จะกลายเป็นเคฟเค้กเนี่ยแต่คือมีขายอยู่ทั่วเมืองครับที่ปารีสเดินไปตรงไหนก็ส่วนใหญ่เจอร้านเคฟทั้งนั้นก็คลิปนี้ยังไม่ได้ชิมนะครับชิมคลิปหน้า แล้วก็เดินดูวิหารนอตเตอร์ดัมครับเป็นวิหารเก่าแก่แหละน่าจะสวยงามด้วยแต่ว่าไปถึงแล้วเขาปิดปรับปรุงอยู่นะไฟไหม้ข้างหลังนะครับเป็นมหาวิหารนอตเตอร์ดัมที่โดนไฟไหม้2019นะครับเพิ่งไหม้ไปนะครับ
ก็ปิดซ่อมแซมนะด้านบนก็ประมาณนี้เขาก็ยังไม่ทราบสาเหตุที่ไฟไหม้นะครับว่าเพราะอะไรเหมือนกันไหม้แล้วก็เสียหายนะครับเพราะอายุ850ปีแน่ส่วนให้พาหมามาเดินเล่นนะครับตอนนี้ก็เราก็พาตัวเองมาเดินเล่นก่อนต้นไม้สวยอะต้นไม้เท่อะเป็นแบบป้อมๆแล้วก็แตกใบโอ้โหต้นแค่นี้นะแต่ว่าแตกใบไปได้แบบกว้างมากหลังจากนั้นผมก็เดินเรียบแม่น้ำแซนครับเตรียมจะขึ้นเรือแล้วนะมีชมบรรยากาศก็จะมีเหมือนเดิมครับเปิดหมวก 2-3 ที่นะครับนี่เรือแม่น้ำแซนก็อากาศหนาวประมาณหนึ่ง6-7 องศาได้มีเขาเปิดมงเปิดหมวกนะเล่นไวโอลินเห็นปะเล่นเป็นวงนู่นนี เดินรอบๆสักพักถึงเวลาลงเรือปุ๊บก็ขึ้นเรือครับบรรยากาศดีมากลงเรือตอนยังสว่างสว่างอยู่นะแต่พอสัก 5-6 โมงเนี่ยฟ้าจะเริ่มมืดแล้วที่ปารีสช่วงนั้นคือช่วงพฤศจิกายนนะครับฟ้าจะมืดเร็วบนเรือนี่จะเป็นเรือแบบมีหลังคากั้นนะครับกันลมไม่งั้นจะหนาวตายกันหมดนะครับผู้โดยสารทุกคนก็นั่งอยู่นี่ครับจริงๆมันเป็นเรือกึ่งโดยสารนะแต่ว่าผมก็มาอยู่ด้านหลังครับชมวิวนี่ครับแม่น้ำแซนอารมณ์แม่น้ำเจ้าพระยานะอยู่ข้างทางก็เป็นโบสถ์เป็นอะไรเงี้ยบ้านเราก็เป็นวัดเป็นอะไรเงี้ยนะพอเรือแล่นไปถึงหอไอเฟลครับก็โอ้โหฟ้ามืดพอดีแล้วเขาก็เปิดไฟมันเป็นไฟที่สวยมากครับแต่ว่าผมถ่ายมาไม่ได้นะครับมันผิดลิขสิทธิ์คือผมก็งงๆเหมือนกันนะว่ามันผิดลิขสิทธิ์ยังไงเขาบอกว่ามันผิดลิขสิทธิ์เพราะว่าไฟที่เขาประดับอ่ะมีดีไซเนอร์มาออกแบบไฟไว้นะครับซึ่งพอผมไปเห็นแล้วเนี่ยไฟมันคล้ายๆการแสดงกึ่งๆนะก็เข้าใจว่าถ้าเกิดเราถ่ายไปครับแล้วถ่ายลงสื่อต่างๆเงี้ยมันจะทำให้คนที่ไปเห็นการจัดไฟครั้งแรกอ่ะจะลดความเซอร์ไพรส์ลงเหมือนโดนสปอยอะไรเงี้ยครับแต่พอผมแบบไปเห็นครั้งแรกว่าโอ้โหมีตกแต่งแบบนี้ด้วยก็รู้สึกประทับใจขึ้นครับเข้าใจว่าด้วยเหตุผลนี้นะเขาเลยแบบไม่ให้ถ่ายลงซึ่งพอหลังถ่ายรูปออยเซลเสร็จนะครับซึ่งผิดกฎหมายเนี่ยเอามาลงช่องผมไม่ได้นะแต่ถ้าลงช่องทางที่แบบไม่ได้สร้างกำไรอะไรเงี้ยน่าจะทำได้ก็หลังจากนั้นนะผมก็เดินรอบๆครับรอบๆเขาจะมีแบบคนขายของแบกกระดินซึ่งผิดกฎหมายแล้ววันนั้นมีตำรวจมาจับพอดีครับไปดูภาพกันโอ้โหนี่มันระบบธรรมดาซะที่ไหนตำรวจมาปุ๊บเก็บของปั๊บเนี่ยเดินเท่ๆอย่างนี้เลยครับไม่ผิดจับไม่ได้เนี่ยโอ้โหคือของเขาพร้อมนะเห็นไหมมีเชือกพร้อมดึงปุ๊บปุ๊บแล้วก็แบกขึ้นหลังเดินเรียบร้อยครับตำรวจจับไม่ได้แต่ว่ามีคนโดนจับโอ้ตื่นเต้นตื่นเต้นตำรวจมาไม่เก็บของเลยเสร็จเรียบร้อยนี่ครับไม่ได้จะไปทิ้งขยะที่ไหนเลือกขายของครับตำรวจมาแล้วก็พอผ่านเหตุการณ์มาครับก็ไปซื้อของกินครับเป็นผักผัดครับแล้วก็มีไส้กรอกนะแล้วก็ใส่เข้าไปในขนมปังฝรั่งเศสไม่รู้ว่าเรียกอะไรเหมือนกันครับใครรู้เนี่ยคอมเมนต์บอกได้กรอกมายองเนสแล้วก็ไม่รู้รสแล้วเลยหนาวมาก
ก็กรอบๆรู้แต่เท็กเจอร์ครับไม่รู้รสชาติเท่าไหร่บักชาไปหมดก็หลังจากนั้นผมก็กลับที่พักครับเรียกว่าจบวันที่2เรียบร้อยครับ EP แรกของซีรีส์10วันในปารีสประมาณนี้นะใครชอบไม่ชอบยังไงคอมเมนต์บอกได้ครับแล้วก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยครับแล้วก็ตามไปดูที่ Facebook เป็ด TV กดไลค์ใน Facebook ให้ด้วย Instagram ก็มีนะครับแล้วก็เจอกันในคลิปต่อไปครับบ๊ายบาย